ไปดูกันที่อีกหนึ่งจุดนะคะก็มีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองรอจับจองพื้นที่กันเต็มพื้นที่เช่นกันคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์มีรายงานสดเข้ามาค่ะยิ่งใกล้ตามกำหนดเวลาของขบวนเรือราชพิธีตอนนี้ต้องบอกว่าบริเวณนี้นะคะเต็มไปด้วยประชาชนที่เข้ามาจับจองพื้นที่ค่ะกล้องในมือของช่างภาพสื่อมวลชนยกขึ้นรัวชัตเตอร์ทันทีที่ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคออกจากกรมอู่ทหารเรือเคลื่อนผ่านบริเวณลานพระพลาสยามมินทราสิริราชานุสรณีเช่นเดียวกับประชาชนที่มารอร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีจนเต็มพื้นที่ต่างยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพไว้ซึ่งเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำได้เข้าเทียบประจำจุดก่อนเริ่มเคลื่อนขบวนตามกำหนดฤกษ์ในเวลา 15:30 นล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาและจะเคลื่อนผ่านบริเวณลานพระพลาสยามมินทราสิริราชานุสรณีซึ่งเป็นโค้งน้ำที่สามารถเห็นขบวนเรือที่สวยที่สุดโดยมีสะพานพระราม8และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นฉากหลังนอกจากประชาชนยังมีจิตอาสาพระราชทานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งนักเรียนจิตอาสาที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลแก่ผู้มาร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีและดูแลความเรียบร้อยสถานที่หน้าที่ของเราวันนี้ต้องทำอะไรบ้างคะก็วันนี้จะมาเป็นล่ามนะครับมาช่วยแบบกับอะไรก็แล้วแต่ครับให้กับชาวต่างชาติที่มาใช่ครับคนที่จะมาร่วมงานคนต่างชาติครับก็จะมาช่วยเป็นล่ามช่วยให้เขาหรือว่าจะทำอะไรบ้างในวันนี้ครับวันนี้ค่ะแม้แดดค่อนข้างแรงแต่อากาศยังเย็นสบายมีลมพัดผ่านเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณที่มาตั้งเต็นท์บริการประชาชนบอกว่าไม่พบปัญหาการเจ็บป่วยแม้จุดนี้จะมีทั้งผู้สูงอายุญาติผู้ป่วยประชาชนทั่วไปจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะมาขอรับบริการยาดมและวัดความดันโลหิตเท่านั้นส่วนที่วัดระฆังโคสิตารามบริเวณลานสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีประชาชนเต็มพื้นที่แล้วจุดนี้รองรับได้ประมาณ400คนค่ะหากพื้นที่ตรงนี้เต็มเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้เพิ่มเติมและก็ยังมีจอ LED ขนาดยักษ์ให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดอีกด้วยหนึ่งในผู้เข้ามาร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีบอกว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและจะนำความประทับใจในครั้งนี้ไปบอกลูกหลานว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาร่วมพิธีอันสำคัญนี้บริเวณนี้ยังมีวงดุริยางของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมาบรรเลงเพลงให้ประชาชนได้ฟังระหว่างรอชมขบวนเรือพระราชพิธีอีกด้วยอาทิมาร์ชราชวัลลบมาร์ชนาวิกโยธินและเพลงสดุดีจอมราชันส่วนบรรยากาศที่ลานแห่งนี้อย่างที่บอกนะคะว่าแม้วันนี้แดดจะแรงค่ะแต่ว่าก็ยังมีลมพัดเย็นสบายอย่างที่นี่ค่ะที่นั่งกันอยู่ตอนนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะวันนี้ตั้งใจยังไงบ้างคะตั้งใจมาเต็มที่เลยค่ะค่ะเพื่อที่จะมาชมพระราชพิธีอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นที่ราชินีแต่ประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยค่ะภาคภูมิใจที่ได้มาชมและก็ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยค่ะเปิดแผ่นดินไทยค่ะวันนี้ถ้าได้ชมเรือแล้วเราจะกลับไปเล่าให้คนที่บ้านฟังยังไงก็บอกว่าเป็นประเพณีที่งดงามแบบว่าอะไรอ่ะขบวนเรือนี่สวยงามมากน่าชื่นชมค่ะได้ชมบารมีได้ชื่นชมบารมีของรัชกาลที่10รัชกาลที่10ค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่มาเฝ้ารอชมขบวนเรือพระราชพิธีนะคะซึ่งอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้พวกเราทุกคนก็จะได้ชมความงดงามนี้พร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะคุณคณิษฐาค่ะ